มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขเด็ดแม่ตะเคียนให้โชคมาแล้ว2งวดติดนะคะวันที่12กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานวัดที่พักสงฆ์หนองมากหมู่ที่11บ้านดงขวางตำบลย่านรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธนำพระพุทธรูปมาถวายให้กับที่พักสงฆ์แห่งนี้ท่ามกลางคำล่ำลือที่ว่าที่พักสงฆ์แห่งนี้มีตอตะเคียนเฮี้ยนมาอยู่แห่งนี้แล้วก็ให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว2งวดติดจึงทำให้มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมพิธีค่ะหลังจากทำพิธีมอบพระพุทธรูปเสร็จแล้วชาวบ้านที่ได้รับโชคจากต้นตะเคียนจากที่พักสงฆ์แห่งนี้ให้อาจารย์เริงหมอไสยศาสตร์ชื่อดังมาทำพิธีขันน้ำมนต์อีกครั้งเพื่อจะขอเลขเด็ดอีกงวดก่อนเข้าพรรษากับแม่ตะเคียนแห่งนี้ค่ะวันนี้อาจารย์เริงแต่งกายด้วยชุดสีแดงสดนะคะหลังทำพิธีขอขมาแม่นางตะเคียนก่อนนำใบสีมาถวายเพื่อเสริมบารมีให้แม่นางตะเคียนรวมทั้งเครื่องเส้นไหว้ต่างๆที่แม่นางตะเคียนชอบจากนั้นเริ่มทำพิธีสื่อกับแม่นางตะเคียนค่ะจากนั้นนะคะได้เลขอะไรวันนี้ชาวบ้านที่มาทำบุญถวายพระพุทธรูปเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในวันที่16กรกฎาคมนี้อาจารย์เริงหลังจากได้เลขจากแม่ตะเคียนแล้วนะคะได้ทำการหยดน้ำตาเทียนลงในโอ่งแทนขันน้ำมนต์นะคะเพื่อให้มองเห็นตัวเลขชัดขึ้นส่วนตัวเลขมีทั้งหมด5ตัวก็คือเลข5 8 1 7และ0ชาวบ้านได้นำกระดาษมาจดไว้แล้วก็นำโทรศัพท์มือถือเอามาถ่ายไว้ค่ะส่วนมากจะตีเป็นเลข185 750แล้วก็70ทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ